ไม่เผยลูกสงสัยถูกเก็บมาเลี้ยงแม่แอดชมชายฉัตรวิไลในวัย71ปีก็ยังคงมีผลงานการแสดงให้เราเห็นกันอยู่ตลอดแม่แอดชมชายสมรสกับรัตนบุรีอดิศักดิ์สามีคนเดียวและทั้งคู่ได้ให้กำเนิดทายาทบุตรสาวหนึ่งคนนั่นก็คืออาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลที่ปัจจุบันเธอทำงานในวงการบันเทิงเช่นเดียวกับคุณแม่โดยมักจะอยู่เป็นเบื้องหลังและรับงานพิธีกรบ้างบางโอกาสโดยก่อนหน้านี้อาร์ตพินิษฐ์นาถฉัตรวิไลเคยเล่าผ่านทาง Instagram ส่วนตัวทำนองว่ามักจะโดนแซวตลอดว่าแม่เก็บมาเลี้ยงสวัสดีคุณโฉมสวัสดีครับแม่แอดไม่พาน้องอาร์ตมาด้วยหรออาร์ตมักจะถูกแซวและถูกแกล้งด้วยการทักทายแบบนี้เสมอเพราะหน้าตาที่เหมือนกันขณะที่เวลานัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานๆบางคนเห็นใกล้ๆคิดว่าอาร์ตเป็นคุณโฉมฉายจากตอนเด็กๆยังเล็กก็จะมีปมชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แม่เก็บมาเลี้ยงเพราะว่าเราไม่เหมือนคุณแม่เลยทั้งรูปร่างและหน้าตาและนิสัยอาร์ตยังบอกอีกว่าขอกราบคุณแม่ผู้ไม่ได้เป็นเพียง my idol แต่เป็นทุกสิ่งในชีวิตของอาร์ตไม่ว่าอาร์ตจะเปลี่ยนอาชีพมากี่อาชีพผ่านงานมากี่งานผ่านสถานะมากี่สถานะอย่างเดียวที่เป็นมาตลอดและจะยังเป็นไปตลอดคืออาร์ตทายาทแม่แอดโฉมฉายผู้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทำงานทุกอย่างของอาร์ตความสำเร็จใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาร์ตทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานทั้งหมดนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากคุณแม่และทำเพื่อให้คุณแม่ชื่นใจต้องบอกเลยว่าหน้าตาของคุณแอดและคุณอาร์ตนั้นเหมือนกันจริงๆค่ะไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนทักผิด